วัสดีค่ะติดตามชมรายการปฏิวัติสุขภาพกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งท่านนะคะที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็ช่วยตอบโจทย์สำหรับปัญหาของผู้ที่กำลังประสบปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องของปัสสาวะเล็ดนะคะไม่สามารถที่จะกลั้นปัสสาวะได้ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วพบกับแพทย์หญิงภัทรลดาปราโมทย์ณอยุธยานะคะแพทย์ประจำ NW คลินิกค่ะขอบคุณสวัสดีทั้งสองท่านค่ะเพราะว่าจากเมื่อวานนี้หลายคนก็คงจะบอกว่าใช่เลยแบบนี้เราเป็นใช่เลยคุณพ่อคุณแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นที่ประสบปัญหาอยู่ไม่สามารถที่จะกลั้นปัสสาวะได้นะคะทวนกันหน่อยก็คือเรามีผลิตภัณฑ์ท่านผู้ชมรู้แล้วนะครับมีน้ำมันมะพร้าวมีน้ำด่างน้ำตาลที่ดัชนีน้ำตาลต่ำนะครับแล้วก็อย่าลืมน้ำมะพร้าวบรรจุแคปซูลน้ำมะพร้าวโอเมก้า3น้ำมะพร้าวเนี่ยคือเบิร์นคือเผาไหม้ดีเผาผลาญดีการทำงานไทรอยดีขึ้นโอเมก้า3ก็คือมีไว้เพื่อทำให้เกิดหลอดเลือดเหลวก็เลือดเหลวตัวลงนะครับเกิดการอักเสบน้อยลงอันนึงเผาไหม้ดีอีกอันนึงไหลเวียนดี2อย่างมารวมกันนะครับทั้งหมดนี้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพวกเรานะครับถ้าโคโค่แคปแล้วก็โคโค่เมก้า3นี้ก็คือมีการเลือกแคปซูลที่ทำจากพืชแล้วก็ไม่เป็นแป้งน้ำตาลด้วยนั่นแหละค่ะเป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้ว่าง่ายๆไม่หาอาหารให้เสื่อมมะเร็งค่ะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะของทาง Manager Lab นะคะทุกโปรแกรมของ Manager Lab นะคะมอบชุดของขวัญล้ำค่าให้กับคนที่ท่านรักนะคะเริ่มจากลูกค้าใหม่ก่อนนะคะก็จะมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและผ้าขนหนูสำหรับเช็ดผมมอบให้ถ้าเป็นลูกค้าเก่านะคะมอบส่วนลดให้กับทุกท่าน 10% ในทุกรายการและทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะมอบบัตรกำนันตรวจ Life Blood Analysis ราคา 1,000 บาทและตรวจเครื่อง E-Estec ฟรี 4,500 บาทนะคะขยายเวลาโปรโมชั่นไปถึง31มีนาคมค่ะติดต่อได้ที่ Manager Lab 026294603-4และ0960653684-5 MW Clinic 022765093-4 0960812533ครับแล้วก็อย่าลืมงาน Fox Soul Super Food ครั้งที่13นะครับวันที่18กุมภาพันธ์2560นะครับซึ่งไม่รู้เต็มหรือยังแต่ว่าถ้ายังเผื่อไม่เต็มหรือจองคิวมีคนสลักคิวนะครับโทรมาได้ที่2หมายเลขเช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะของทาง Manager Lab นะคะย้ำอีกทีนะคะ026294603-4 0960653684-5ครับทวนจากความตอนที่แล้วของคุณหมอไอซ์สั้นๆนะครับว่าเครื่องพิลวิกคือเครื่องนี้คือเครื่องที่กระตุ้นกล้ามเนื้อลายทำให้คนที่เขามีกล้ามเนื้อหย่อนคล้อยในบริเวณกล้ามเนื้อที่ลึกขึ้นไปในการควบคุมกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานี่นะครับให้มันกระชับแข็งแรงขึ้นก็เลยมีคน4กลุ่มที่เอามาใช้ได้กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ปัสสาวะเล็ดและควบคุมไม่ได้จากกล้ามเนื้อกลุ่มที่2ก็คือคนปวดหลังเพราะว่ากล้ามเนื้อหย่อนคล้อยและยึดไว้กระดูกไว้ไม่ดีกลุ่มที่3ก็คือคนเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะกล้ามเนื้อไม่ดีทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็อันที่4ก็คือกลุ่มคนที่มีไขมันเยอะบริเวณต้นขาบริเวณบั้นท้ายนะครับซึ่งเกิดจากภาวะที่กล้ามเนื้อไม่ดีก็ด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนึงไกลเคชั่นที่เราคุยกันก็คือปฏิกิริยาน้ำตาลน้ำตาลที่ทำปฏิกิริยากับโปรตีนและไม่มีที่เก็บและผู้หญิงก็จะมาเก็บมากในบริเวณบั้นเอวสะโพกขาถ้าเกิดการกระตุ้นทำให้เกิดการไหลเวียนดีขึ้นมันก็จะกระจายออกและทำให้เกิดการกระชับเฟิร์มขึ้นคือบริเวณแถวนี้นะครับบริเวณบั้นท้ายแล้วก็ขานี่จะเฟิร์มขึ้นไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับบางคนออกกำลังกายไม่ได้นะครับออกทุกอวัยวะทั้งแขนขาปรากฏบั้นท้ายไม่รู้จะออกยังไงนะครับต้องการให้เฟิร์มแน่นขึ้นพยายามจะเล่นเขาเรียกว่าสควอทนะคะก็คือการออกกำลังกายไอ้ตรงต้นขากับสะโพกอะนะคะก็สามารถช่วยได้แต่ในบางกลุ่มก็มีปัญหามีปัญหาคือจริงๆสะคอเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเซฟเข่าดีๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหานะคะแต่ว่าในกลุ่มบางคนที่เขาเล่นกีฬาอย่างอื่นแล้วก็เจ็บเข่าช่วยบอกถึงท่านผู้ชมไม่เข้าใจสะคอคืออะไรสำหรับบางท่านสะคอก็คือเป็นการยืนแยกขาแล้วก็นั่งยองๆอะค่ะโดยที่ตัวเข่าเนี่ยต้องไม่เลยปลายเท้าก็คือเหมือนกับค่อยๆหย่อนก้นลงไปใช่ะคะ่ะเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้อะค่ะแต่มันไม่มีเก้าอี้ข้างหลังเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเกรงบริเวณบั้นเอว
นะคะคล้ายๆกระโดดกบอย่างนี้ไหมแต่ไม่กระโดดอ่ะไม่ใช่ค่ะท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่กระโดดกบใช่ค่ะซึ่งผู้หญิงเราเนี่ยเวลาที่เข้าฟิตเนสหรือว่าออกกำลังกายเนี่ยนะคะถ้าเกิดต้องการบริหารบริเวณบั้นเอวหรือว่าต้นขาเนี่ยเขาก็จะเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการทำสควอทคือออกกำลังกายท่านี้เนี่ยแหละเหมือนกับถ้ากระโดดกบแต่ไม่กระโดดแต่บางคนเหนื่อยไงแล้วก็ไม่อยากออกกำลังกายนี่ก็เป็นทางอายุเยอะข้อก็จะไม่ดีด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่ออายุมากใช่ค่ะมีปัญหาเรื่องข้อใช่ค่ะต่อเลยครับคุณหมอครับทีนี้นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราก็บอกไปว่าถ้าเราต้องการจะออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานก็มีการออกกำลังกายที่ชื่อว่าคีเกลเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะซึ่งมันก็คือเห็นไหมคะก็คือกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าล้อมรอบอวัยวะที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานทั้งหมดคือเหมือนกับอบอุ้มอวัยวะทั้งหมดเอาไว้นะคะถ้ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อนอวัยวะก็หย่อนมาด้วยนะคะถ้ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรงอวัยวะต่างๆมันก็เหมือนกระชับมากขึ้นก็คืออยู่ในวงวงล้อมของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนี้เนี่ยแหละค่ะทีนี้การออกกำลังกายเพื่อที่จะกระชับแล้วทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรงได้ก็คือการขมิบนะคะในผู้ชายแล้วก็จะบอกว่าคือการกั้นอุจจาระนั่นแหละที่เรียกว่าการขมิบเวลาที่เราสอนคนไข้นะคะซึ่งการที่เราจะออกกำลังกายในแต่ละครั้งหรือขมิบหรือทำคีเกลในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะคือแนะนำว่าทำวันหนึ่งเนี่ยสักประมาณ100-200ครั้งเพื่อเป็นการรักษานะคะแล้วทำในแต่ละครั้งเนี่ยถ้าจะให้มีคุณภาพนะคะก็คือต้องหดแล้วก็นับ1 2 3 4คือนับ1-10อันนี้นับเป็น1ครั้งโอ้โห200ครั้งไม่ใช่น้อยๆนะลองนับ10ไปลองทำดูสิคะลองมา10วินาทีเลยนะคะ10วินาทีค้างไว้อย่างนั้นถือว่า1ครั้งแล้วต้องทำอย่างนี้200ครั้งเพื่อเป็นการรักษาแล้วแต่ว่า200ครั้งนี้เนี่ยนะคะอาจารย์คือคุณภาพในแต่ละครั้งอะมันอาจจะไม่เท่ากันเราคุมไม่ได้เหมือนกับยกเวทเนี่ยแล้วเรามีน้ำหนักไม่เท่ากันคือบางคนยกน้ำหนักเยอะบางคนยกน้ำหนักน้อยบางคนสลับกันยกหลายครั้งก็ไม่ค่อยไหวแล้วคือสมมติว่ายกแม้กระทั่งเรายกน้อยๆ 2-3 กิโลอย่างเงี้ยค่ะสมมุติเซตนึงมี12ครั้งครั้งที่8ครั้งที่9มันก็เริ่มใช้เวลาไม่เท่ากันล้าไม่ได้เริ่มล้าแล้วคือหมายถึงว่าอัตราความคงที่ในแต่ละครั้งในการใช่ครับก็คือเราคุมคุณภาพไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าสามารถทำได้ก็เป็นวิธีการรักษาในเรื่องของการกระชับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือว่าปัญหาของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานที่มันหย่อนเนี่ยสามารถที่จะรักษาได้ด้วยการขมิบแล้วก็ออกกำลังกายตามที่บอกนะคะทีนี้ต่อมาถ้าเกิดว่าเราทำไม่ได้หรือว่าเราไม่สามารถทำได้อย่างมีคุณภาพในแต่ละครั้งโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุเยอะขึ้นนะคะเขาจะทำยังไงก็มีการออกแบบตัวเครื่องว่าถ้ามันมีเครื่องที่ไปกระตุ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอัตโนมัติเนี่ยทำให้มันยืดหดออกกำลังกายได้แล้วก็มีคุณภาพเหมือนกับการขมิบได้เนี่ยนะคะมันก็คงจะทำให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นนะคะปัญหาต่างที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะปัสสาวะเล็ดนะคะการปัสสาวะไม่ได้มดลูกหย่อนเนี่ยนะคะก็คงจะลดลงค่ะนะทีนี้ก่อนถ้าสมมติว่าอย่างคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องมดลูกหย่อนเนี่ยนะคะกำลังบางท่านเนี่ยคือถ้าหย่อนออกมามากเนี่ยก็คือต้องแก้ไขโดยการที่จะต้องผ่าตัดนะแต่ปัญหาที่ตามมาคือส่วนใหญ่ก็มักจะอายุเยอะขึ้นแล้วก็ที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดนะก็ยากขึ้นใช่อันตรายขึ้นใช่ค่ะก็เมื่อไม่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยแต่ปัญหาที่นอกจากมดลูกมันหย่อนแล้วคือปัสสาวะเล็ดคือจะมาคู่กันนะคะอันนี้คือมันรบกวนชีวิตประจำวันมากๆนะคะบางคนแค่ไอก็ประสบการณ์แล้วใช่แล้วก็บทลุกออกมาแล้วหัวเราะอย่างเงี้ยออกมาแล้วอย่างเงี้ยมีแรงเบ่งที่ช่องท้องคุมไม่ได้คุมไม่ได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีเครื่องตัวเนี้ยที่มันเข้ามาช่วยเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นนะคะคือกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานแข็งแรงขึ้นทีนี้เครื่องนี้เนี่ยนะคะพอนอกจากที่มันจะช่วยในกลุ่มของคนที่กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยมันไปด้วยความที่มันไปกระตุ้นกล้ามเนื้อลายหรือว่ากล้ามเนื้อที่เราสามารถควบคุมได้ออกกำลังกายได้มันก็เลยสามารถช่วยในเรื่องของโรคอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหลังช่วงล่างหรือว่าคนไข้ที่มีเซลลูไลท์ผิวเปลือกส้มนะคะก็คือเหมือนกับเป็นการช่วยออกกำลังกายได้ด้วยนะทีนี้กลุ่มคนไข้ที่ปัสสาวะเล็ดกั้นปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรหลายคนเกิดจากอะไรครับค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยคือถ้าเราตั้งครรภ์นะคะเรารับน้ำหนักเยอะๆคืออุ้มท้องเนี่ยนานตั้ง9เดือน8 9ตลอดระยะเวลา30กว่าสัปดาห์เกือบ40สัปดาห์ที่เราแบกน้ำหนักนี้ไว้เนี่ยนะคะกล้ามเนื้อมันก็ย่อมที่จะต้องอ่อนแออ่อนล้า
ขนาดเรายกของนานๆเนี่ยเราก็ยังล้าเลยใช่ไหมคะอันนี้คือเราอุ้มคืออุ้มน้ำหนักเอาไว้ตลอดเวลารวมถึงคนน้ำหนักเกินครับคือคนอ้วนนะคะก็คือมันก็จะมีแรงดันในช่องท้องค่อนข้างเยอะนะคะกล้ามเนื้อก็เกิดการล้าเหมือนกันนะคะหรือว่าคนที่ออกแรงเยอะยกของหนักบ่อยๆนะคะกล้ามเนื้อก็จะมีการล้าเหมือนกันนะคะกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าได้ออกกำลังกายได้ขมิบหรือว่าได้ทำคีเกลเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะก็จะช่วยลดปัญหาตัวกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่มันจะล้าได้นะคะเราก็จะบอกคนไข้ว่าถ้าเกิดกั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะเล็ดเนี่ยอย่าไปยกของหนักอย่าไปกั้นเบ่งให้มากนะคะซึ่งคนไข้ก็ทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างเพราะว่าชีวิตประจำวันคนเรามันก็ต้องมีการทำบ้างนะคะค่ะทีนี้ต่อมากลุ่มที่สองที่เราบอกก็คือจะเป็นกลุ่มของคนไข้ที่ปวดหลังนะคะเมื่อวานนี้นะคะเทปก่อนเนี่ยเราพูดว่าที่ปวดหลังเพราะว่ามันมีกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่มันอยู่บริเวณติดกันกับตัวกระดูกสันหลังเนี่ยนะคะที่มันจะช่วยคงเหมือนกับเพิ่มความสเตเบิลให้กับตัวกระดูกสันหลังค่ะคือเวลาที่เราจะเอี้ยวตัวไปหรือหันซ้ายหันขวาหรือเอี้ยวไปด้านหน้าเนี่ยไอ้กล้ามเนื้อตัวนี้มันจะยึดเอาไว้ไม่ให้กระดูกมันเคลื่อนมันเหมือนจะคอยพยุงไม่ให้ใช่ค่ะเกิดกันนะคะซึ่งตัวกล้ามเนื้อตัวนี้เนี่ยมักจะล้าเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็ทำให้เวลาเราออกกำลังกายเราไม่สามารถที่จะไปออกกำลังกายหรือไปสั่งการว่าให้หดขยายหรือควบคุมได้นะคะพอกล้ามเนื้อตัวนี้มันล้าเนี่ยเราก็จะมีอาการเรียกว่าปวดหลังเวลาที่มานั่งเครื่องตัวนี้เนี่ยนะคะตำแหน่งหรือว่าท่าทางในการนั่งเนี่ยก็จะแตกต่างจะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้หลักการว่าตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวกำเนิดพลังงานของเราเนี่ยมันไปกระตุ้นที่ปลายประสาทมอเตอร์ของกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อเกิดการยืดหรือหดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอามารักษาโรคต่างๆก็คือในเรื่องของการปวดหลังเนี่ยแหละค่ะเวลาที่นั่งคืออันนี้ลองนั่งด้วยตัวเองแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆก็มีปัญหาเรื่องอาการปวดหลังเหมือนกันนะคะคือก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนกับว่าสเตเบิลขึ้นคือกระชับมั่นคงขึ้นประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไม่เจ็บปวดหลายคนก็จะกังวลว่าทั้งหมดที่มารักษาเนี่ยทรมานไหมถอดเสื้อผ้าหรือเปล่าไม่ต้องเลยไม่ต้องถอดเสื้อผ้าไม่ต้องเลยครับเดี๋ยวนะคะถ้านั่งเรื่องของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานก็คือนั่งเฉยๆใช่ไหมคะนั่งเฉยๆไม่ต้องขบิบไปด้วยในระหว่างที่ทำนั่งเฉยๆคือเรื่องมันจะทำงานเองไม่ต้องเลยครับเขาจะจัดการให้เสร็จแล้วเราก็ถูกเหมือนกับถูกบังคับให้ออกกำลังกายอ๋อค่ะคือเวลาที่นั่งนะคะก็เข้าสู่ขั้นตอนการนั่งเลยพอมาถึงเนี่ยเจอหมอก่อนซักประวัติก่อนคุยกันก่อนนะคะแล้วเราก็คือก็ต้องวินิจฉัยก่อนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่ได้อยู่แล้วเราก็จะซักว่ากี่ปัสสาวะกี่ครั้งปัสสาวะเล็ดแล้วแก้ปัญหายังไงอะไรยังไงจากนั้นก็จะนำมาสู่การกำหนดว่าเราจะต้องให้ใช้ความแรงเท่าไหร่ถี่แค่ไหนใช้ความถี่ในงานเท่าไหร่ใช่ค่ะนั่นถึงดูอาการของแต่ละคนเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ค่ะนะคะทีนี้ในเรื่องของการกระตุ้นนะคะคนไข้ก็มักจะถามว่าเอ๊ะแล้วจะต้องทำกี่ครั้งถึงจะดีขึ้นแล้วต้องทำไปนานเท่าไหร่นะคะก็คือถ้าตามมันจะมีงานวิจัยของตัวเครื่องนี้เนี่ยจริงๆ16ครั้งนะคะแต่เนื่องจากเป็นชาวต่างชาติขออนุญาตดูภาพนิดนึงเนี่ยคือภาพอะไรครับคุณหมอครับอันนี้เป็นตัวกระดูกอุ้งเชิงกรานนี่คือกระดูกสันหลังค่ะอันนี้ก็เบนเน็ตกระเบนเนี่ยมันยังไงนะครับถ้าเกิดโรคนี้เนี่ยการสูญเสียการควบคุมของกล้ามเนื้อจะมีผลต่อการควบคุมกระดูกสันหลังยังไงครับค่ะคือเวลาที่เราเคลื่อนไหวนะคะหรือเวลาที่เราเอี้ยวตัวหรือเราผิดท่าทางเนี่ยนะคะจะสังเกตเห็นว่าคือกล้ามเนื้อแล้วมันจะมีข้อต่อเพื่อให้เราเหมือนกับว่าหมุนได้หรือว่าเคลื่อนตัวได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าตัวกล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงเนี่ยคือมันไม่สามารถยึดกระดูกไม่ให้มันเคลื่อนออกไปอะค่ะนะคะมันก็จะมีเขาเรียกว่ากระดูกมันไม่สเตเบิลหมอนรองกระดูกหรือว่าตัวที่มันเป็นตัวเชื่อมอะค่ะมันคือกระดูกมันเคลื่อนอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะทำให้เราเกิดอาการปวดเพราะเพียงเพราะว่ากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงใช่นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นในคนที่ไม่คือไม่ได้เคลื่อนตัวไปไหนเลยแล้วก็อายุเยอะขึ้นนะคะคือร่างกายอะมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเป็นปกติอยู่แล้วนะคะทีนี้กล้ามเนื้อกลุ่มเนี้ยนะคะเป็นกลุ่มมัดเล็กแล้วก็อยู่ลึกมากๆนะคะคืออยู่ค่อนข้างอยู่ลึกนะคะทีนี้อันนี้เดี๋ยวชี้ให้ดูตำแหน่งนิดนึงนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปนวดใกล้ๆหน่อยครับเนี่ยค่ะ
นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปนวดเนี่ยมันก็จะไม่สามารถนวดไปถึงเพราะอะไรครับด้วยความที่มันเล็กและลึกเล็กและลึกเล็กและลึกนะคะนวดไม่ถึงนวดไม่ถึงค่ะแต่ว่าใช้คลื่นไม่ว่าจะเป็นคลื่นอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะถึงแล้วใช้ผสมประสานทั้งคลื่นทั้งนวดจะดีไหมครับจริงๆนวดมันจะช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนผ่อนคลายนะคะในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆแต่ว่าถ้าจะนวดเพื่อให้มาถึงกล้ามเนื้อตัวนี้คือกล้ามเนื้อมะเร็งไม่ถึงเพราะว่าลึกมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องปวดหลังส่วนล่างหรือว่า low back pain เนี่ยนะคะมักจะมีปัญหาของกล้ามเนื้อตัวนี้ก็คือกล้ามเนื้อมัดเล็กๆเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ปวดหลังเนี่ยคือเขาจะต้องใส่ตัวซับพอร์ตคือ ให้หลังตรงอยู่ตลอดนะคะเวลาจะเอี้ยวหรือคือเพื่อลดการเคลื่อนตัวเพราะว่ากล้ามเนื้อมีปัญหาใช่นะคะลดการเคลื่อนตัวของกระดูกนะคะแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยเราสามารถที่จะมีวิธีการออกยังไงคือออกเองได้ไหมกับกล้ามเนื้อตัวนี้คือมันไม่สามารถที่จะออกกำลังกายได้เพราะมันเล็กแล้วมันลึกก็ออกกำลังกายไม่ได้อยู่ดีก็ออกกำลังกายไม่ได้ต่อให้ไปเข้าฟิตเนสก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นะคะสิ่งที่ทำได้เราแนะนำตอนนี้ได้อย่างที่หนึ่งคือป้องกันครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการที่เคลื่อนตัวเร็วเคลื่อนตัวผิดจังหวะเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการปวดหลังนะคะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วคือเราคุมไม่ได้นี่บางทีเราเล่นกีฬาเหมือนกับว่าเคลื่อนตัวแบบรวดเร็วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงนะคะก็อาจจะใช้ตัวคลื่นอัลตราซาวด์ก็ได้หรือว่าใช้ตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในส่วนด้านล่างนี่นะครับถ้าได้กระตุ้นกล้ามเนื้อทำให้เกิดการกระชับตัวเนี่ย คนสูงวัยก็จะมีปัญหาเรื่องการปวดหลังน้อยลงถูกไหมครับเหมือนกับภาพที่เราเห็นว่าคือคนสูงวัยก็ไปใช้ได้ไม่น่ากลัวใช่ไหมครับไม่ได้มีข้อห้ามหรือว่าข้อห้ามเนี่ยมีนะคะแต่ว่าคือไม่ได้มีคอมพลิเคชันข้อจำกัดเรื่องอายุค่ะไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนนะดูจากรูปก็เหมือนไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะนั่งแล้วก็อ่านหนังสือไปทำอะไรไปเพลินๆได้ครับคือไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนั่งเฉยๆแต่ว่ามันจะนั่งคือมันเหมือนกับออกกำลังกายครับเราเหมือนถูกบังคับโดยเครื่องด้วยการส่งคลื่นให้เราออกกำลังกายนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยนะคะคือประมาณ5นาทีค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อนะคะของบริเวณที่เราบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อลายที่เราสามารถออกกำลังกายได้ในส่วนของสะโพกแล้วก็ต้นขาตัวนี้แต่ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเข้าไปกระตุ้นที่ปลายประสาทมอเตอร์คือปลายประสาทที่ควบคุมในเรื่องของการหดขยายของกล้ามเนื้อนะคะตัวนี้ก็คือจะเข้าไปควบคุมแล้วก็ทำให้การหดขยายในแต่ละครั้งเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็เป็นความถี่ตามที่เรากำหนดได้เลยเพราะมันไปเหมือนกับว่าไปส่งตรงถึงปลายประสาทนะคะทีนี้ต่อมาเนี่ยในเรื่องของการ improve sexual function หรือว่าสมรรถภาพทางเพศที่ดีขึ้นคืออย่างนี้ค่ะอธิบายสั้นๆในกลุ่มของคุณผู้ชายนะคะที่มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศเสื่อมกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยไม่แข็งแรงพอไม่แข็งแรงเสร็จการกลั้นไม่ให้หลังเร็วจนเกินไปหรือว่าในเรื่องของระยะเวลาการแข็งตัวนะคะมันก็จะมีปัญหานะคะก็คือเกิดอาการหลังเร็วมากหลังเร็วเกินไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคเรื้อรังต่างๆฮอร์โมนระบบการไหลเวียนต่างๆมันเกี่ยวกับหลายปัจจัยเกี่ยวกับหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหนึ่งในนั้นที่เราคุมได้ก็คือเรื่องของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะเพราะมันเป็นกล้ามเนื้อโดยตรงที่จะทำให้สมรรถภาพทางเพศคือสามารถตั้งขึ้นมาได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อบริเวณเห็นไหมคะว่าตรงการที่อวัยวะเพศเราจะเกิดการเขาเรียกว่าแข็งตัวนะคะ คือมันจะต้องมีกล้ามเนื้อหลายๆส่วนที่เราผสมผสานกันซึ่งกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานกลุ่มนี้เนี่ยถ้าอ่อนแอคือไม่แข็งแรงเนี่ยนะคะมันก็จะไม่สามารถคุมได้หรือไม่สามารถกลั้นได้ก็เลยเป็นสาเหตุทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศใช่ค่ะซึ่งก็เป็นปัญหาในครอบครัวได้นะคะรวมถึงผู้หญิงเรานะคะถ้าเกิดว่าคือเขาเรียกว่าเวลาที่ผู้หญิงเราเนี่ยมีลูกหลายๆคนนะคะหรือว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อนนะคะเราก็มักจะเคยได้ยินในเรื่องของการทำรีแพร์ก็คือกระชับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนั่นแหละค่ะแต่ว่าอันนั้นก็คือต้องไปผ่าตัดแต่ของเราเนี่ยคือเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายคือกระชับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมันก็จะสามารถช่วยได้นะคะทีนี้คือทั้งผู้ชายและผู้หญิงทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะคือแต่ว่าผู้หญิงเราเนี่ยนะคะคือเราสามารถที่จะทำได้แบบคือเป็นการขมิบอย่างมีคุณภาพนะคะตามที่เราได้อธิบายกันไปในตอนแรกนะคะ
ทีนี้ต่อมาสุดท้ายเลยเนี่ยก็จะมีคำถามจากคนไข้ว่าแล้วทุกคนสามารถนั่งได้ไหมหรือว่ามีข้อห้ามอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้จะค่ะข้อควรระวังแล้วก็ข้อห้ามเลยเนื่องจากการที่เครื่องกำเนิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเป็นค่อนข้างมีความหนาแน่นมากนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่ใช้เครื่องคุมการเต้นจังหวะของหัวใจหรือว่าติดเพสที่อยู่ในร่างกายติดแบตเตอรี่ทำให้หัวใจในร่างกายไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่ามันห้ามใช้นะคะเพราะฉะนั้นตักก่อนที่จะนั่งเราจะมีการซักประวัติอยู่แล้วต่อถามก่อนถามก่อนครับหรือผู้ที่ฝังโลหะในร่างกายเราเนื่องจากมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะมันก็จะมีการดูดพวกโลหะหรือเหล็กในร่างกายเราถ้าคนทำบอลลูนมาล่ะคนทำบอลลูนมาจริงๆก็ไม่แนะนำอยู่แล้วไม่แนะนำให้ใช้ใช่ค่ะไม่แนะนำให้ใช้กลุ่มคนที่เป็นเนื้อร้ายหรือว่ามะเร็งไม่ใช่อันนี้ก็ไม่แนะนำกลุ่มคนที่มีการติดเชื้อหรือว่ามีการอักเสบเฉียบพลันอยู่ค่ะคือพูดง่ายๆก็คือว่าเครื่องนี้หลักการเหมือนกับเราออกกำลังกายอะค่ะคนที่ป่วยคนที่ติดเชื้ออยู่คนที่มีไข้สูงอยู่เนี่ยก็ไม่ควรนะคะที่จะมาใช้เครื่องตัวนี้นะคะหรือว่าได้รับการผ่าตัดมาอย่างไม่คือถ้าเกิดเกิน4เดือนแล้วเนี่ยโอเคแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเลือดออกแล้วหยุดยากนะคะหรือว่ากลุ่มเกี่ยวกับโรคเลือดเกล็ดเลือดต่ำนะคะหรือว่ากลุ่มผู้ชายที่มักจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการขาดโปรตีนบางอย่างนะคะก็คือไม่ควรใช้คนที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะนะคะมีไข้สูงหรือว่าไข้ติดเชื้อแล้วก็ผู้ที่มีความผิดปกติของระบบประสาทสัมผัสเป็นลมชักนะคะและสุดท้ายคือกลุ่มคนไข้ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ไม่ได้ไม่ควรเลยนะคะห้ามใช้เลยนะคะทีนี้เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าต้องทำทั้งหมดกี่ครั้งนะคะอย่างน้อยก็คือ 8-16 ครั้งนะคะเหมือนกับการออกกำลังกายคือเราก็ต้องมีการต่อเนื่องนะคะเราเมื่อรักษาอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยมันจะหยุดไปเลยไหมคืออาจจะมีการทิ้งช่วงเหมือนเป็นช่วงพักนะคะเราหยุดไปเลยดีไหมก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องมาเหมือนกับเมนเทนแนนซ์ดูแลตัวเองดูแลตัวเองอยู่แต่ความถี่เนี่ยจากที่จะทุก3วันทุก1สัปดาห์อาจจะเป็นสักเดือนละครั้งก็ได้หรือทิ้งช่วงไปนานกว่านั้นถ้าดีขึ้นกว่านั้นนะครับระยะเวลาในการทํา 20-25 นาทีค่ะนะคะครับนี่คือคำตอบค่ะแต่เผื่อเวลาคุยกับคุณหมอด้วยค่ะเพราะว่าจะคุยในรายละเอียดของแต่ละท่านด้วยเหมือนกันนะคะค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งทางที่จะสามารถช่วยได้แล้วก็ช่วยได้หลายอย่างทั้งกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่มีปัญหาหรือแม้แต่ปวดหลังรวมถึงเรื่องของสมรรถภาพทางเพศรวมถึงไขมันอยู่ตามบริเวณบั้นท้ายและขาค่ะครับค่ะเอาล่ะนี่อีกหนึ่งทางเลือกที่ถ้าหากว่าจะสอบถามรายละเอียดหรือว่าจะไปปรึกษากับคุณหมอไอซ์นะคะติดต่อได้ที่ MW Clinic 022765093-4 022765093-4 และ0960812533 0960812533เปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์นะคะตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มค่ะครับหมออยู่ประจำที่นั่นค่ะวันนี้ผมไปบ้างบางครั้งค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณอาจารย์ปานเทพค่ะขอบคุณคุณหมอไอซ์ค่ะวันเวลาสำหรับรายการปฏิบัติสุขภาพกับปานเทพนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่น Manager Alkaline Water Quality Water Quality Life Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก